สวัสดีครับคุณผู้ชมในที่สุดซีซั่น11ก็มาสักทีนะครับบอกได้เลยว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะรอยัลพาร์ทในซีซั่นที่11เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวรอยัลพาร์ทในซีซั่นที่11นะครับมาดูกันนะครับว่าของรางวัลจากรอยัลพาร์ทในซีซั่นนี้เนี่ยจะน่าสนใจสักแค่ไหนแล้วนอกจากนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยโหมดโดมิเนชันนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือโหมดยึดฐานหรือว่าโหมดชิงธงนะมาดูนะครับว่าจะโหมดนี้เนี่ยมันจะมันแล้วก็สนุกสักแค่ไหนนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเราไปดูรอยัลพาร์ทกันก่อนนะครับเรียกได้ว่าเท่สุดๆเลยนะครับสำหรับรอยัลพาร์ทในซีซั่นนี้และที่สำคัญนะครับรอยัลพาร์ทในซีซั่นนี้เนี่ยมีสกินของปืนที่น่าสนใจถึง2กระบอกด้วยกันนั่นก็คือสกินของปืน M416 แล้วก็สกินของปืน M762 นะครับสำหรับใครที่รอสกินของปืน M4 เนี่ยก็คงถูกใจรอยัลพาร์ทในซีซั่นนี้กันแน่นอนเลยครับเมื่อเราทำการซื้อ Royal Pass นะครับเราจะได้600 UC เพื่อใช้ในการอัปเกรด Royal Pass ในซีซั่นต่อไปนะครับก็ประมาณว่าให้เราทำการสะสม UC นะครับมันจะได้ครั้งละประมาณ30 UC นะครับสะสมไปเรื่อยจนถึงเลเวล100เนี่ยเราก็จะได้มาทั้งหมด600 UC นะครับคุณผู้ชม Royal Pass ซีซั่นที่11ก็จะมีการอัปเกรดอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดแบบปกติ600 UC แล้วก็การอัปเกรดแบบ Elite Upgrade Pass นะครับElite Upgrade Pass เนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 UC เราสามารถขอได้นะคุณผู้ชมเราสามารถกดขอเพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าจะมีคนใจดีกดให้ผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีหรอกมั้งเพราะงั้นเรากดเองเลยดีกว่าเอาละครับผมจะเติมแบบ Elite Upgrade Pass นะครับสำหรับการเติมแบบ Elite Upgrade Pass เนี่ยเราจะปลดล็อกการเพิ่มระดับกว่า100รางวัลแล้วก็เปิดล็อกภารกิจวีรบุรุษแล้วก็เพิ่มขึ้นทันทีนะครับ25ระดับหรือว่า25เลเวลนั่นเองแบบปกติเนี่ยจะไม่ได้กรอบรูปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันหมดเลยนะเอาละครับเราทำการกดซื้อเลยซื้อ Elite Royal Pass สำเร็จนี่เพิ่มขึ้นมาถึงเลเวล26เลยนะครับอย่างที่บอกครับมันเพิ่มขึ้นมาถึง25ระดับเลยนะเราได้เป็นชุด Back Rose นะครับสวยงามมากเลยนะครับชุดนี้แล้วก็ได้สกินของปืนด้วยนะครับเป็นปืน M762 นะครับนี่ได้มาตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยเหรอเนี่ยโอ้โหได้สกินของรถบักกี้นะครับแล้วก็สกินของหมวกพาเมลเลอร์ดูครับของรางวัลที่ได้อย่างเยอะโอ้โหนี่25ระดับเท่านั้นนะครับเนี่ยแล้วที่สำคัญนะครับเราจะได้กรอบรูปนะครับจากการอัปเกรด Elite Upgrade Pass นะโอเคคราวนี้เรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเลเวลที่1นะครับเราได้เป็นชุดนะครับชุด Back Road อย่างนี้มาเลยนะครับรวมไปถึงสกินของปืน M762 นะครับเลเวลที่5นี่เราได้เป็นรูปนะครับรูปอวตารในเลเวลที่10นะครับเราได้เป็นท่าทางนะครับ MVP นั่นเองเซลฟี่ท่าทางเซลฟี่ในการได้กินไก่นะครับเนี่ย อย่างเฟี้ยวเลยเลเวล15นะครับเป็นสกินของรถบักกี้นะครับ
ในเรื่องที่20นะครับได้สกินของหมวกนะครับโอ้อย่างเท่นะครับสกินของหมวกแล้วก็แบบปกติหรือว่าแบบธรรมดาเนี่ยเราจะได้เป็นท่าทางนี่นะ เดี๋ยวท่าทางโทรหาแม่ โอ้เป็นท่าทางที่กวนมากเลยนะครับ โอเคในเลเวลที่25นะครับนี่เป็นท่าทางอีกแล้วอันนี้เป็นท่าเต้น Midnight Punk ในเลเวลที่30นะครับเราจะได้เป็นชุดนะครับเป็นชุดทหารรับจ้างนั่นเองมาพร้อมกับหมวกด้วยนะครับโอ้ในเลเวลที่32นี่เราจะได้เป็นกล่องด้วยนะครับเรามาดูของรางวัลภายในกล่องกันโอ้ก็จะเป็นชุดพาร์เมลเลอร์หน้ากากด้วยนะครับรวมไปถึงอ๋อสกินของกระเป๋านะครับโอ้เสียดายมากเลยสกินของกระเป๋าอันนี้เนี่ยมันต้องสุ่มกล่องเอาเท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็มีสกินของรถด้วยนะครับรวมไปถึงสกินของเจ้าปืนมินิด้วยนะโอ้สกินของมินิเท่มากเลยคุณผู้ชมเอาละครับมาดูของรางวัลต่อไปกันเลเวลที่35นะครับได้เป็นกรอบรูปโอ้ในเลเวลที่40เนี่ยเราได้เป็นสกินของล่มแล้วก็สกินของกระทะนะครับ45ได้เป็นกล่องนะครับในเลเวลที่50เอ้ยได้เป็นสกินของปืนอักด้วยนะโอ้โหอยากได้มานานแล้วคุณผู้ชมคือไม่เติม RP ก็ได้มาเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าสกินของปืนนี้นะแล้วก็ได้เป็นสกินของเครื่องบินด้วยนะครับลายแบ็คโลสเลเวลที่55ได้เป็นท่าทางอีลิทเอเจนต์โอ้เท่ใช้ได้เลยเลเวลที่60นะครับเราได้เป็นชุดนะเป็นชุดขาซิ่งสดิ้งไฟ อะไรวะเนี่ยชุดเนี่ยดีนะไม่ใช่แบบขาซิ่งสดุ้งไฟอะไรอย่างเงี้ย โอเคเลเวลที่65ได้เป็นหมวกนะครับหมวกที่ใส่มาพร้อมกับเจ้าชุดขาซิ่งนี้นะโอ้ยเลเวลที่70เราได้เป็นกระเป๋านะคุณผู้ชม เป็นกระเป๋าสะพายไก่ตาแตกน่ารักมากเลยโอ้โหอยากได้มากเลยนะเนี่ยแต่เลเวลตั้ง70เนี่ยกว่าจะได้มาโอ้เฟี้ยวมากเลยนะครับสำหรับสกินกระเป๋านี้โอ้อยากได้มากกว่าสกิน M4 อีกนะเนี่ยเอาละครับเลเวลที่75เป็นรูปอวตารนะเลเวลที่80นะครับเป็นสกินของปืน M4 นี่ไงครับโอ้โหเราได้มาในเลเวลที่80นะครับเลเวลที่90นี่เราได้เป็นหน้ากากก็จะใส่คู่กับชุดเลเวล100นะครับนั่นก็คือชุด Edit Force นั่นเองโอ้โหดูครับคุณผู้ชมหน้ากากของมันเนี่ยมีแสงด้วยนะชุดเลเวล100ในซีซั่นนี้เนี่ยสวยมากเลยนะครับไม่เหมือนในซีซั่นที่แล้วนะที่เป็นชุดที่แบบไม่สวยเลยไม่เท่เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Royal Pass ในซีซั่นที่11นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยโหมด Domination กันผมก็มีช่องทางการเติมเงินดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ mydustbuy.comซึ่งในช่วงนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมนะครับถ้าคุณผู้ชมเติมเงินไม่ว่าจะกี่ UC ก็ตามคุณผู้ชมก็จะได้สกินของหมวกเป็นหมวกเหล็กที่ตัวละครของผมใส่อยู่นี่เลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าเท่มากเลยนะคุณผู้ชมนอกจากเราจะได้โบนัสของ UC แล้วเราก็ยังได้ไอเทมมาใช้แบบฟรีๆนะครับถ้าคุณผู้ชมทำการเติมเงินก็อย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บไซต์กันด้วยนะเอาละครับคราวนี้เราไปดูโหมด Domination กันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาการเล่นให้คุณผู้ชมเข้าใจกันด้วยนะครับ
โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมด Domination นะครับซึ่งรูปแบบของแผนที่นะครับมันก็จะเป็นเมืองนะเป็นเมืองเล็กๆนะครับให้เราต่อสู้กันก็จะมีจุดด้วยนะครับเป็นจุด A จุด B จุด C ให้เราทำการเข้าไปยึดนะครับสำหรับกติกาการเล่นนะครับจะแบ่งออกเป็นฝั่งละ4คนถ้าฝั่งไหนนะครับทำการยึดพื้นที่ได้ถึง2จุดก่อนนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโดยที่เราต้องทำการเข้าไปยึดพื้นที่ให้ได้นานที่สุดนะครับโอ้เดี๋ยวศัตรูมาแล้วยังอธิบายไม่เสร็จเลยโอ้แล้วเต็มเลยเออเรียบร้อยโอ้โหศัตรูเกิดมาเรื่อยๆเลยตรงนี้ตอนนี้เราต้องทำการเข้าไปยึดจุด B นะคุณผู้ชมเอ้าแตกมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้านบนนะครับถ้าฝ่ายไหนเปอร์เซ็นต์ถึง100ก่อนก็จะได้พื้นที่นั้นไปนะครับโอ้กล่องข้างหน้านอกจากนี้ก็จะมีกล่องให้เราเก็บด้วยนะครับภายในกล่องก็จะมีเกราะ3หมวก3รวมไปถึงนี่ครับปืน RPG นะอย่างโหดเอาละครับโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครมายึดจุด B เลยเหรอนี่เล่นเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยหัวใจสำคัญของหมวดนี้ก็คือการยึดพื้นที่นะคุณผู้ชมเออเอาละครับตอนนี้เริ่มมีศัตรูเข้ามายึดพื้นที่เราแล้วนะครับเราต้องทำการป้องกันจุดนี้ให้ได้นานที่สุดนะครับและที่สำคัญนี่พยายามอย่าออกจากเส้นสีฟ้าอันนี้ด้วยนะนี่ครับถ้าเราอยู่ในเส้นนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ผมนั่งยองสไลด์ได้ไงวะเนี่ยมันบั๊กนะครับเนี่ยเพื่อนเราไม่มายึดพื้นที่เลยนะครับเนี่ยห่วงคิวกันอย่างเดียวเลยยึดพื้นที่สิเอา ตอนนี้ศัตรูมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่างเยอะเจอ RPG เต็มโอเคเอ้าโหตอนนี้ศัตรูมาเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมเออนี่เขาเรียกว่าพีชีพเอาละครับลุยต่อนะครับตอนนี้โหเรา 95% แล้วนะครับสำหรับจุด B เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยครับเราได้จุด B ไปครองนะครับสุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวอย่างเยอะคราวนี้เราต้องทำการยึดจุด A นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจุด B นี่ยังมีคนวิ่งมาเรื่อยๆเลยนะโอเคเอ้าโดนยิงหลังแตกโอ้โหตอนนี้เราคิวไปถึง15คนนะครับเอ้าโอ้โหมาไงวะเนี่ยผมว่ามันสนุกกว่าโหมดทีมเดนแมทอีกนะครับเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่ามันจะมีศัตรูวิ่งมาหาเราเรื่อยๆนี่นะครับเอ้าไม่ตายเอ้ากระสุนหมดเดี๋ยวเอ้าไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหอย่างถึกเลยเรียบร้อยครับผม
เก็บกระสุนก่อนเอ้าเอาเวรกรรมโอ้โห2ตัวเลยไม่ได้การแล้วโอ้ตอนนี้เราโดนนำอยู่นะครับคุณผู้ชมศัตรูนี่ 31% แล้วนะเออ อ้าวเยอะดิเดี๋ยวหึเยอะมากโอ๊ยเอ้าโดนระเบิดเพื่อนโถ่เอ้ยถ้าเราได้จุดนี้มาครองเนี่ยเราก็จะชนะไปเลยนะครับเอ้าโหโดนยิงหลังแล้วได้เอ้ยเล่นไปเล่นมาชักเริ่มจะหัวร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ถ้าใครเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนี่อาจจะเล่นโหมดนี้ได้ไม่นานนะครับเฮ้ยโอเคตอนนี้เรานำแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วตอนนี้ผมคิวไปถึง24คนด้วยกันมาดูนะว่าผมจะคิวได้กี่คนจังหวะนี้วิ่งหาคนก่อนโอ้โหเกือบตายโดนยิงตูดโอ้โหเรียบร้อยครับผมชนะเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหได้ MVP ไปนะครับคิวไปถึง25คนนะครับโอ้สนุกมากเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับโหมด Domination นะครับยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปเล่นทั้งหมดนี้กันด้วยนะครับมันสนุกมากๆเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า